สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงอยากจะมาชื่นชมการบูรณาการการทำงานของคนลำปางไม่ทิ้งกันสืบเนื่องจากมีคนทำถุงขยะหล่นและเป็นโฟมกระจัดกระจายเต็มถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางซึ่งก็อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านลุงแดงพอดีก็ทำให้การสัญจรลำบากมากๆลุงแดงก็เลยได้แจ้งไปยังท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเขตลางนครรวมทั้งหัวหน้าหมวดทางหลวงชมพูและผู้กองสวัสดิ์หัวหน้าสายตรวจป้อมยางกล้วยแพะเพื่อแจ้งปัญหาหลังจากแจ้งไปแป๊บเดียวปรากฏว่ามีทีมกู้ภัยอมรินทร์ก็ได้มาทำหน้าที่อย่างรวดเร็วทำให้การจราจรด้านหน้าสามารถวิ่งได้อย่างสะดวกสบายภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งหากดำเนินการช้าน่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามีทั้งมอเตอร์ไซค์และรถวิ่งกันเยอะแยะมากมายถ้าเกิดในยามค่ำคืนก็ยิ่งจะเป็นปัญหาทางเราได้รับการประสานงานจากหมอแดงนะคะซึ่งเป็นสายทางของเราก็คือ1037หน้ามอราชภัฏค่ะขยะเถื่อนเราก็เลยนำทีมงานมาช่วยประสานงานแล้วก็ดำเนินการโดยด่วนค่ะจึงอยากขอชื่นชมทั้ง3หน่วยงานที่บูรณาการการทำงานกันอย่างรวดเร็วโดยยึดประชาชนในพื้นที่เป็นที่ตั้งก็ขอให้ทุกท่านได้อานิสงส์แห่งบุญนี้ร่วมกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ